เทศบาลนครแม่สอดประชุมร่วมคณะกรรมการโรคติดต่อเพื่อติดตามสถานการณ์และพิจารณามาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 เพิ่มเติมกรณีพบคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อในโรงงานพื้นที่อำเภอแม่สอดค่ะที่ห้องประชุมเพชรชมพูชั้น5โรงพยาบาลแม่สอดว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมคณะผู้บริหารรองนายกเทศมนตรีเลขานุการนายกและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมประชุมกับนายแพทย์ทวัชชัยเศรษฐสุพนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดพร้อมรองผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดผ่านระบบทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยมีนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อครั้งที่27ประจำปี2564เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และพิจารณามาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 เพิ่มเติมกรณีพบคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อในโรงงานพื้นที่ตำบลแม่ตาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจากกรณีพบคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปในพื้นที่หมู่2ตำบลแม่ตาวอำเภอแม่สอดและเมื่อวันที่26มิถุนายน2564ที่ผ่านมาทีมสอบสวนโรคได้ดำเนินการสอบสวนโรคและตรวจหาเชื้อบุคคลกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ทั้งหมดจำนวน840คนพบผู้ติดเชื้อทั้งหมด452คนรวมกับผู้ติดเชื้อจากการตรวจเมื่อวันที่25มิถุนายนจำนวน74คนรวมมีผู้พบเชื้อทั้งหมด526คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาโดยการประชุมในครั้งนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตากได้กำหนดให้ตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ในพื้นที่ตำบลแม่ตาวจำนวน4แห่งและให้เร่งดำเนินการตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติมรวมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ด้วยนอกจากนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตากได้มีมติให้ปิดพื้นที่ชั่วคราวบางส่วนในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลแม่ตาวอำเภอแม่สอดเนื่องจากพบความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ติดเชื้อและให้ตรวจหาเชื้อเชิงรุกกับกลุ่มแม่ค้าที่ขายของบริเวณหน้าโรงงานอุตสาหกรรมขณะเดียวกันได้มอบหมายให้เทศบาลนครแม่สอดดำเนินการตั้งโรงพยาบาลสนามณสนามกีฬา5อำเภอชายแดนเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกด้วย